สวัสดีคุณวีครับแอดมินทุกท่านครับรวมถึงท่านผู้ฟังได้ฟังสดแล้วก็ย้อนหลังนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ครับมันเป็นเหตุการณ์ของพี่ทหารพรานคนหนึ่งครับครับพี่เขาชื่อว่าพี่นิกพี่นิกครับเล่าให้ฟังว่ามันมีเหตุการณ์ที่แกเนี่ยเกือบตายอยู่ในป่าครับแล้วมันเป็นการเดินป่าที่ผวาเนี่ยทุกชั่วโมงเลยครับก่อนที่จะเข้าเรื่องครับผมขอแทนตัวเองเนี่ยเป็นพี่นิกครับพี่นิกเลยเพื่อให้เข้าใจในสถานการณ์ต่างๆของเรื่องเล่านะครับครับครับเริ่มเลยนะครับได้เลยครับวันนั้นนะผมได้รับคำสั่งว่าให้ไปลาดตระเวนที่ป่าแห่งหนึ่งครับผมและทีมของผมเนี่ยซึ่งอยู่รวมกันราวๆประมาณ7คนเนี่ยพวกเราเนี่ยเดินป่ากันมามากเลยนะครับทุกๆคนเนี่ยล้วนแต่มีความรู้และทักษะแล้วก็ศึกษากับเรื่องป่าเนี่ยมาเป็นอย่างดีครับแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่รู้เลยครับคือในป่าเนี่ยมันมีอะไรที่คาดไม่ถึงอีกเยอะเลยครับในการลาดตระเวนของเรานะครับก็เพื่อที่จะสำรวจป่าเก็บข้อมูลของต้นไม้และที่ทางต่างๆแต่สิ่งอื่นใดเลยก็คือการตรวจหาคนร้ายที่ลักลอบเข้ามาตัดไม้ในป่าครับเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายครับในตอนแรกครับพวกเราเนี่ยมากันเป็นกองร้อยครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ทีมครับตัวผมอยู่ในทีมที่3เนี่ยในการเดินป่าครั้งนี้ครับทุกๆทีมเนี่ยก็จะรีบเร่งสำรวจกันครับเพราะในคืนนี้เราต้องไปทำภารกิจกันอีกอย่างนึงเลยทำให้พวกเราเนี่ยต้องเรียบหน้าตะเวนครับแล้วก็เก็บข้อมูลเท่าที่จะทำได้จู่ๆครับก็มีสมาชิกคนหนึ่งเนี่ยโดนงูกัดครับทุกคนในทีมครับก็เลยหยุดเดินครับทีม1กับทีม2เนี่ยก็ไม่รอครับเดินหน้าสำรวจต่ออย่างเต็มกำลังเลยผมเองที่เป็นหัวหน้าทีมที่3ครับก็นึกในใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววอถามเมาก็ได้หรือไม่ก็สังเกตจากรอยเท้าหรือสัญลักษณ์ที่ทำตามที่ทำไว้ตามต้นไม้ละกันพอปฐมพยาบาลเสร็จครับแล้วก็ถูกแล้วพวกเราเนี่ยทีม3เนี่ยก็ถูกตัดขาดจาก2ทีมข้างหน้าเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับ2ทีมข้างหน้าเนี่ยคือเดินห่างออกไปมากแล้วครับครับพวกเราเนี่ยพยายามเดินตามรอยเท้าไปครับแต่ยิ่งเดินเท่าไหร่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเดินกลับมาที่เดิมเท่านั้นครับไม่ว่าจะนำทางด้วยเข็มทิศหรือพึ่งอุปกรณ์ใดๆก็แล้วแต่จะวอถามหรือหาสัญลักษณ์ตามต้นไม้ที่ทีม1และทีม2ทำไว้พวกเราก็ไม่สามารถออกจากป่าได้เลยครับครับหมายความว่าเดินตามแนวเข็มทิศที่เราคิดว่ามันจะพาออกจากป่ายังไงสุดท้ายก็จะเดินกลับวนมาที่เดิมเหรอฮะใช่ครับไม่ว่าจะทำวิธีไหนก็แล้วแต่ก็จะเดินกลับมาที่เดิมทุกครั้งครับยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเลยครับจู่ๆเนี่ยฟ้าเนี่ยมันก็เริ่มมืดลงครับครับรู้สึกได้ทันทีเลยว่าป่าเนี่ยมันเริ่มจะหมดแสงแล้วครับพวกเราที่ไม่ย่อท้อต่อการหาทางออกครับก็พยายามเดินไปเดินไปเรื่อยๆครับตามร่องรอยที่พอจะหาได้สักพักครับได้ยินเสียงเรียกจากทางด้านหลังครับว่าไอ้หนุ่มทั้งหลายอ่ะพวกเองมาทำอะไรกันที่นี่ครับผมหันหลังกลับไปมองครับก็พบว่าเป็นชายแก่2คนครับที่ดูเหมือนจะเป็นนายพรานของชาวบ้านครับเพราะลักษณะการแต่งตัวเนี่ยมันเหมือนกับนายพรานจริงๆครับครับทั้งปืนลูกซองทั้งหน้าไม้แล้วก็กระเป๋าย่ามใส่ของกระเป๋า
วย่ามใส่ของนะครับแล้วก็เสื้อที่เขาใส่เนี่ยก็เป็นเสื้อโบฮมคุณตาครับพวกผมจะหาทางออกจากป่าครับคุณตาช่วยบอกได้ไหมว่าพวกเราต้องไปทางไหนผมถามคุณตาทั้งสองครับด้วยความดีใจที่ว่าเจอคนที่พอจะช่วยพวกเราได้นะครับตอนเนี้ยพวกเองเนี่ยติดกับมันติดกับพวกมันเข้าให้แล้วครับพวกเองไม่สามารถออกจากป่านี้ได้แล้วนะรู้ตัวไหมเอ้ยครับผมได้ยินแบบนั้นครับก็งงว่าติดกับอะไรใช่ผู้ร้ายไหมครับคำถามในหัวครับมันเต็มไปหมดเลยไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วพ่อหนุ่มพวกเองเดินตามข้าทั้งสองคนมานะและเตรียมอาวุธในมือไว้ให้พร้อมเลยนะครับในจังหวะที่พวกเราตัดเอาอาวุธออกมาคุณตาทั้งสองเนี่ยก็ให้พวกเราเนี่ยตั้งกระโจมปืนคุณวีพอจะเข้าใจไหมครับการตั้งกระโจมปืนก็คือเอาปืนเนี่ยมากองกันให้เหมือนกับกองไฟครับเอาปืนทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็นปืนอากาศหรือปืนอะไรก็แล้วแต่มาสุมรวมกันในลักษณะของการตั้งกองไฟโอเคผมพอนึกภาพออกใช่ครับครับผมและแมกกาซีนพร้อมกับลูกกระสุนเนี่ยก็วางรวมกันอยู่มากมายในกระโจมนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณตาทั้งสองเนี่ยได้บริกรรมคาถาครับแต่แค่คู่เดียวเท่านั้นครับจู่ๆมันก็มีเสียงกรีดร้องเนี่ยลั่นป่าเลยครับพร้อมกับเสียงหัวเราะและกระซิบกระซาบเบาๆครับจากหลายทิศทางครับคุณตาคนแรกครับที่คุยกับผมเนี่ยก็ได้บริกรรมคาถาแล้วเอามีดหมอเนี่ยปักลงที่พื้นครับครับจู่ๆพื้นดินที่มันออกแห้งๆบนชื้นนะครับมันก็มีน้ำไหลออกมาครับจากจุดที่มีดหมอเนี่ยมันปักลงไปครับน้ำที่มันไหลออกมานะครับมันก็มีมันมีลักษณะออกเป็นสีแดงๆปนสีดำครับครับซึ่งมันก็เหมือนกับเลือดนั่นแหละครับเลือดเวรแล้วลูกเอ้ยพวกมันไม่ยอมไม่ออกจากป่าครับอะไรครับคุณตาใครไม่ยอมไม่ออกจากป่าผมพูดออกไปครับด้วยความตกใจครับบวกกับความรู้สึกกลัวยังบอกไม่ถูกครับเอาล่ะพ่อหนุ่มทั้งหลายประทับปืนนะพร้อมยิงต่อสู้กับพวกข้าเมื่อข้าให้สัญญาณเนี่ยให้ยิงพวกมันให้หมดนะเท่าที่จะทำได้ถ้าเกิดเราสู้พวกมันไม่ได้อันนี้คือลุงบอกนัดหมายเตรียมบวกเตรียมบวกแล้วเหรอเนี่ยใช่ครับโอ้ครับคุณตาบอกให้ทหารทุกคนเนี่ยครับประทับปืนให้พร้อมต่อสู้ครับครับแล้วประโยคสุดท้ายที่คุณตาพูดเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดเราสู้พวกมันไม่ได้เนี่ยพวกเองได้เป็นผีเฝ้าป่าแน่ๆโอ้โหหนักเลยครับยังไม่ทันจะสิ้นเสียงของคุณตาเลยครับขออภัยนะครับเสียงรถครับครับโอ้โหครับยังไม่ทันจะสิ้นเสียงของคุณตาเลยครับในตอนนั้นเนี่ยป่าทั้งป่าเนี่ยมันทั้งมืดดำสนิทมีแค่แสงไฟจากคบเพลิงของคุณตาคนที่สองเนี่ยจุดเอาไว้ครับจำคำที่ข้าบอกเอาไว้นะยิงอย่าหยุดยิงถ้าหยุดยิงพวกมันฆ่าพวกเองแน่ตอนนี้พวกเราได้หันหลังชนกันเป็นวงกลมครับครับพร้อมที่จะต่อสู้กับอะไรก็ไม่รู้จู่ครับความมืดรอบๆด้านเนี่ยที่มันอยู่ด้านหน้าของพวกเราเนี่ยมันก็มีดวงตาสีแดงๆเนี่ยครับปรากฏขึ้นมาเป็นร้อยๆคู่เลยโอ้โหทุกคนยิงคุณตาตะโกนให้สัญญาณกับพวกเราครับพวกผมก็ยิงไปที่ดวงตาพวกนั้นนะครับกราดยิงกันอยู่นานครับเมื่อยิงโดนนะครับมันก็มีเสียงกรีดร้องออกมาโหยหวนออกมาดังลั่นเลยนะครับมีทั้งเสียงกรีดร้องทั้งหัวเราะทั้งโหยหวนพว
ื่อผมยิงไปก็ขนลุกไปครับครับจู่ๆครับผมก็สังเกตว่ามันมีดวงตาคู่หนึ่งเนี่ยวิ่งไปมาแปลกๆจากดวงตาคู่อื่นนะครับผมพยายามยิงให้โดนเนี่ยแต่มันก็ไม่โดนสักทีครับยังไม่ทันที่จะได้ตั้งตัวครับจู่ๆมันก็กระโจนเข้ามาหาผมครับหมายถึงว่าลักษณะของมันหมายถึงว่ามีดวงตาคู่หนึ่งที่มันกระโจนกระโดดเข้ามาหาเราได้ถึงตัวถูกไหมฮะครับถ้าเราพูดเป็นภาษาปกติอะครับมันจะมีดวงตาอยู่คู่หนึ่งอะครับซึ่งมันจะทำเขาเรียกว่าอะไรทำลักษณะไม่เหมือนกับดวงตาคู่อื่นครับมันจะวิ่งไปวิ่งมาแบบว่ามันไม่เหมือนกับดวงอื่นที่อยู่เฉยๆหรือว่าเดินช้าๆครับมันจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดเวลาครับทีนี้ลักษณะของต่อเลยครับต่อเลยครับผมลักษณะของมันนะครับคล้ายๆกับคนครับแต่ดวงตาของมันเนี่ยมันเป็นดวงตาที่เหมือนกับพวกงูครับเหมือนหรือพวกสัตว์ดุร้ายเนี่ยครับเป็นดวงตาเป็นขีดๆนะครับตาเสี้ยวพอจะนึกภาพออกไหมครับตาเสี้ยวเหมือนตาแมวตางูใช่ครับร่างกายของพวกมันเนี่ยครับมีขนแล้วร่างกายของพวกมันเนี่ยก็เป็นมนต์เป็นควันควันครับเล็บยาวแหลมแล้วที่สำคัญเนี่ยพวกมันมีปีกแล้วก็หางยาวเหมือนเสือเลยครับมีปีกด้วยเหรอฮะใช่ครับมีปีกแล้วก็มีหางยาวเหมือนเสือครับตัวอะไรวะปั้งเสียงลูกซองของคุณตาครับยิงสวนออกไปครับครับคุณตาคนแรกเนี่ยได้ช่วยชีวิตผมจากไอ้ตัวที่มันกระโจนเข้ามาหาผมเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ครับอีกนิดเดียวเกือบตายแล้วไอ้หนุ่มดีนะที่ข้าเนี่ยหันมาเห็นผมตอนนั้นครับมือสั่นขาสั่นครับตัวตายขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเลยไอ้ตัวนั้นนะครับขออภัยนะครับไอ้ตัวนั้นนะครับมันกรีดร้องครับแล้วมันร้องดังกว่าตัวอื่นเลยร้องดังลั่นป่ามากชนิดที่ว่าทั้งป่าครับได้ยินเสียงมันแค่ตัวเดียวครับจากนั้นครับดวงตาหลายร้อยคู่เนี่ยก็เริ่มค่อยๆหายไปหายไปครับครับเหมือนกับว่าเราฆ่าหัวหน้ามันได้พวกมันก็เลยถอยกลับครับคุณตาเมื่อเห็นแบบนั้นครับก็เข่าซุดลงทันทีเลยครับพร้อมกับจับปืนเนี่ยค้ำยันพื้นไว้ครับโอ้ยเหนื่อยถ้าคิดว่าพวกเองจะไม่รอดแล้วนะสิ่งเนี้ยพวกมันไปหมดแล้วเอางี้ก่อกองไฟรอจนฟ้าสว่างเราค่อยเดินทางนะครับผมที่ได้ยินแบบนั้นครับก็สั่งลูกทีไม่ช่วยกันก่อกองไฟให้ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็นั่งพักกันตรงนั้นครับจนเมื่อฟ้าสว่างครับหลายๆคนเนี่ยเผลอหลับไปรวมทั้งผมด้วยที่เหนื่อยล้าจากการต่อสู้เนี่ยครับแต่พอเมื่อตื่นขึ้นครับก็ได้ยินเสียงมาแต่ไกลๆว่าพ่อนุ่มเดินออกไปทางทิศเหนือนะเดินออกไปทางทิศเหนือนะเลี่ยงต้นไม้ที่เป็นต้นตะเคียนอ่ะไปทางซ้ายเรื่อยๆไม่เกิน100เมตรพวกเองก็จะได้กลับบ้านแล้วพวกข้าไปก่อนนะครับใช่แล้วครับหมายถึงว่าใช่แล้วครับหมายถึงว่าคุณตานายพรานเนี่ยขอแยกตัวออกไปแต่ก็บอกเส้นทางในการออกจากป่าให้ถูกไหมฮะใช่ครับก็คือให้พวกพี่นิกอะครับออกไปออกจากป่าเนี่ยโดยยึดเส้นทางทางซ้ายมือที่มีต้นตะเคียนเนี่ย อยู่หลายๆต้นเนี่ยก็คือให้เดินเรียบตามต้นตะเคียนไปทางซ้ายครับไม่เกิน100เมตรก็จะได้กลับบ้านครับ
ทีนี้แล้วคุณตาที่เป็นพรานป่าเนี่ยเขาได้เขาก่อนที่จะแยกกันไปเขาได้บอกไหมว่าไอ้ตัวที่เรายิงตกมาเมื่อคืนมันคือตัวอะไรอ่ะรูปร่างเหมือนคนมีปีกแล้วฮะมันยังมีหางเหมือนสิงโตอะไรอย่างนี้อีกอ่ะเดี๋ยวคุณมีฟังต่อนะครับเรื่องมันยังไม่จบครับครับครับไอเสียงที่ผมได้ยินเมื่อกี้มันก็เป็นเสียงคุณตาครับที่ช่วยชีวิตพวกเราเมื่อคืนนั่นแหละพวกผมที่ตื่นครับพร้อมกับที่จะเดินทางกันเนี่ยก็ไปตามทางที่คุณตาบอกครับแค่แป๊บเดียวเนี่ยพวกเราก็ออกจากป่าได้แล้วครับครับแล้วก็มาเจอกับถนนเส้นหลักที่วิ่งเข้าเมืองครับในตอนนั้นเนี่ยพวกเราดีใจกันมากๆเลยครับที่ออกจากป่าได้รอดตายแบบหวุดหวิดเลยเอ้าเฮ้ยเอ็นนี่พวกมึงไปไหนมาเนี่ยเสียงที่ผมได้ยินครับมันเป็นเสียงของไอ้สองครับเพื่อนทหารที่ผมสนิทด้วยที่มันอยู่ทีมที่สองพวกกูหลงป่าสองออกจากป่าไม่ได้เลยที่ออกได้ก็เพราะคุณตาที่เป็นนายพานช่วยเอาไว้ไอ้สองครับทำหน้าตกใจครับแล้วพูดแล้วเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างครับแต่ก็ไม่พูดพวกเมืองใครที่กลมก่อนแล้วกันผู้พันสมาร์ทเดี๋ยวรอพวกเมืองอยู่พวกผมไปที่กลมครับพอผู้พันเห็นผมเนี่ยผู้พันก็เข้ามาก่อนแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับครับผมก็งงว่าจะเป็นอะไรครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไอ้สองแล้วก็ผู้พันสมาร์ทเนี่ยพวกเราสนิทกันมากๆเลยนะครับครับไอ้นี่กูคิดว่าทุ่งเมืองเนี่ยตายกันไปหมดแล้วนะเนี่ยกูดีใจจริงๆหลังจากที่ผู้พันครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้เจอผู้พันครับผมก็เล่าทุกอย่างให้ผู้พันฟังเหมือนที่ผมเล่าให้คุณบีฟังนี่แหละครับแล้วประโยคสุดท้ายผมก็พูดว่าโชคดีนะผู้พันที่คืนนั้นอ่ะพวกเรารอดมาได้จนพอเช้ามาของอีกวันเนี่ยจนเช้าวันถัดมาของอีกวันเราก็ออกจากป่ามาได้ตามที่คุณตาบอกไว้ครับเดี๋ยวนะไอ้นิกมึงพูดว่าไงนะมึงหลงป่าแค่คืนเดียวเหรอเฮ้ยใช่ก็คืนเดียวไงพวกเราสู้กับพวกมันแค่คืนเดียวเองครับมึงจะบ้าเหรอไอ้นิกมึงติดอยู่ในป่า3วันแล้วนะโอ้โหเฮ้ยครับใช่ครับพวกผมติดอยู่ในป่าเนี่ย3วันเต็มๆครับที่จำได้ว่าเราเข้าป่าเนี่ยเป็นวันจันทร์ครับแต่ในปฏิทินที่ผู้พันให้ดูเนี่ยมันเป็นวันพุธแล้วครับหายไป3วันแล้วใช่ครับหายไป3วันแล้วครับผมกับทีมเนี่ยมองหน้ากันเลิกลากเลยครับตกใจว่าทำไมพวกเราถึงอยู่ในป่ากันได้ตั้ง3วันผู้พันเล่าให้ฟังว่าครับพวกผู้พันเนี่ยออกตามหากันทุกวันเลยนะใช้โฮหาก็แล้วเดินหาทั้งวันก็แล้วก็ยังไม่เจอแม้แต่ศพเลยครับครับไอ้นิดคุณตาคนนั้นอ่ะชื่ออะไรพอจะรู้ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนครับผู้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผู้พันแต่เท่าที่ได้ยินคุณตาคนที่สองเนี่ยเรียกคุณตาคนแรกนะครับในระหว่างที่พวกเขาคุยกันอ่ะครับเหมือนแกจะชื่อว่าตาสัตว์ครับนั่นไงกูว่าแล้วตาสัตว์กับตาเสริมสองพี่น้องคู่นี้แกเป็นตาทวดของฉันและที่นี่ก็คือบ้านเกิดของฉันครับเรื่องราวของเรื่องอีกนิดเดียวเกือบตายทั้งหมดเนี่ยมันก็มีเพียงเท่านี้ครับแกได้บอกจบลงได้ว่าตัดไอตัวนั้นนะตัวอะไรอ่ะผมยังสงสัยอยู่เลยอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเนี่ยเออครับตัดสัตว์กับตัดเสริมอะครับสองพี่น้องคู่เนี้ยแกเป็นนายพรานครับซึ่งเป็นตาทวดของผู้พันสมาร์ทในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยครับแกเนี่ยได้เข้าป่าด้วยกันทั้งคู่ครับ
แกเข้าป่าแล้วแกก็รอดชีวิตกลับมานะครับแกบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกลักษณะเหมือนสางครับเหมือนสางป่าชนิดหนึ่งเหรอใช่ครับมันเป็นสางซึ่งมันลักษณะมันเหมือนกับรวมวิญญาณสัมภเวสีรวบรวมวิญญาณสัตว์ป่าที่ตกละเหเล่ร่อนหรือถูกฆ่าโดยที่แบบว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือตายแบบตายโหงหรือตายธรรมชาตินะครับมารวมกันแล้วก็รวมกันเป็นวิญญาณตนหนึ่งครับเหมือนความแค้นของสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่ามารวมอยู่ในดวงวิญญาณดวงนี้ถูกไหมใช่ครับแล้วพวกมันเนี่ยมีจำนวนมากจนนับไม่ถ้วนครับที่อยู่ในป่าคุณตาศักดิ์กับคุณตาเสริมอะครับผู้พันสมาร์ทเล่าให้ฟังว่าไอ้พวกเนี้ยมันอะไม่ได้เล่นงานเฉพาะคนที่เคยทำร้ายพวกมันหรือเคยฆ่าพวกมันในช่วงที่ไปเดินป่านะครับครับแต่พวกมันเนี่ยจะไม่เลือกคนใดคนหนึ่งเลยครับจะเน้นกับพวกที่เดินเข้าป่ามาโดยเฉพาะเลยหมายความว่าไม่ว่าใครเดินเข้าป่าในพื้นที่มันเอาหมดถูกไหมฮะใช่ครับมันเอาหมดเลยโอ้ก็คือเหมือนเป็นสางป่าประเภทหนึ่งที่มันมีความคับแค้นต่อสิ่งมีชีวิตที่ล่วงเข้าไปในพื้นที่ของมันนั่นแหละไม่ว่าใครก็แต่ผ่านเข้าไปในโซนนั้นมันเอาหมดมันลากมันเอาไปอยู่ในที่ของมันเลยว่ากันเถอะแล้วทีนี้ตาทวดอ่ะใช่ครับคุณตาทวดทั้งสองคนน่ะนั่นคือเขาหายตัวไปในป่าหรือว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วจากคำบอกเล่าของป่าผู้พันสมาร์ทนะครับผู้พันสมาร์ทเล่าให้ที่นี่ฟังว่าคุณตาทวดนะครับครับไม่ได้เดินหลบเข้าไปในป่าครับครับแต่หลังจากที่แกเจอเหตุการณ์ของพวกสัตว์เนี่ยมาทำร้ายแกเนี่ยแกก็พอจะรู้ว่าวิธีการรับมือของมันเนี่ยเป็นยังไงต้องสู้กับมันยังไงครับแล้วแกก็กลับออกมาจากป่าครับครับแล้วก็มาบอกวิธีให้กับชาวบ้านบอกวิธีว่าถ้าเจอพวกมันต้องทำยังไงต้องสู้ยังไงครับหลังจากนั้นครับผู้พันสมาร์ทเนี่ยแกก็บอกว่าตาทวดทั้งสองคนเนี่ยก็ตัดสินใจจะเข้าไปป่าพวกมันในป่าครับเพื่อที่ลูกหลานเนี่ยเวลามาหาของป่าหรือมาหาอะไรจะได้ไม่ต้องโดนพวกมันมาทำร้ายแต่หลังจากที่เข้าไปในป่ารอบที่สองครับคุณตาทั้งสองคนก็ไม่กลับมาอีกเลยครับครับนั่นแหละครับเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับซึ่งบทสรุปเนี่ยเราไม่รู้ว่าคุณตาทั้งสองคนเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่ไหมแล้วก็คือด้วยวิธีคิดของคุณตาทั้งสองคนเนี่ยมีแนวคิดที่จะเป็นผู้รักษาคนที่เข้าไปในป่าเลยด้วยซ้ำนะผมคิดว่าถ้าเขาเสียชีวิตแล้วเขาอาจจะเป็นหนึ่งกึ่งเทพารักษ์ที่คอยคุ้มครองคนที่เดินผ่านเข้าไปในเขตนั้นเออแล้วทีมเนี้ยทีม2เนี่ยทีมของพี่นิกเนี่ยโชคดีมากที่ได้ไปเจอคุณตาถึงแม้ว่าคุณตาจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีอ่ะแต่ผมคิดว่าโอ้โหดวงดีมากอ่ะเอาจริงๆคือถ้าไม่ได้เจอคุณตาเนี่ยยังไงก็เรียบร้อยแน่นอนเสร็จแน่นอนฮะยังไงก็ต้องโดนแน่นอนเลยนะแสดงว่าแบบนี้พี่อนัทมีเรื่องเล่าจากพานป่าที่มีรุ่นพี่เอามาฝากเล่าไว้นี่เยอะมากถูกไหมฮะครับก็เรื่องนี้ผมเพิ่งได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับพี่นิกเขากลับมาจากกลับมาจากกรมเนาะแล้วก็มาเจอผมเนี่ยผมก็เลยถามแกว่าแกมีเรื่องเล่าอะไรที่แบบพีคในชีวิตไหมเพราะว่าผมต้องการที่จะแบบฟังเรื่องเล่าจากคนที่เป็นทหารพรานอะไรอย่างเงี้ยบ้างเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินมากเลยถึงว่าเพราะว่าแกก็เลยเล่าเรื่องนี้มาให้ผมรู้สึกว่ามันเสมือนว่าตอนนี้คุณอนัทกำลังเรียบเรียงเรื่องแล้วก็เหมือนมีจดเฮดเดอร์ไว้ประมาณนึงแหละใส่โซนอะไรสักอย่างในกระดาษอะไรสักอย่างเพื่อเตือนว่าลำดับเรื่องที่พี่นิกเล่าให้ฟังเป็นยังไงมาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คือจริงๆเวลาถ้าผมรับฟังเรื่องราวจากคนอื่นไปเล่าต่อผมคิดว่าผมก็น่าจะคล้ายๆกับพี่อนัทเหมือนกันนะเออการเรียบเรียงเรื่องมันจะยากกว่าครับคุณผู้ชมผู้ฟังในการที่มากกว่าเรื่องที่เราเจอด้วยตัวเองแล้วเรามาเล่านะมัน
แต่ทีเนี้ยคุณอนัทอ่ะกลายเป็นคนที่จะต้องเอาตัวเองไปเป็นตัวละครหนึ่งที่ไปเจอเหตุการณ์นั้นและเล่าแทนเพื่อให้การเล่ามันง่ายขึ้นหูยเรื่องสนุกตื่นเต้นนะคุณอนัทเอาจริงๆผมชอบเรื่องแบบนี้นะแล้วเรื่องในป่าเนี่ยจะให้เล่าอ่ะแล้วสนุกสุดมันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นเรื่องที่คนที่เป็นพรานป่าเอามาเล่าให้ฟังคนที่เป็นเขาเรียกไงหน่วยลาดตระเวนเอามาเล่าให้ฟังจริงๆเนาะแล้วเรื่องแบบนี้กว่าจะได้ฟังอ่ะคนเหล่านี้เขาก็ต้องไปเจอเหตุการณ์ออกมาจากป่าแล้วถึงมาถ่ายทอดอีกทีหนึ่งซึ่งหาจังหวะได้ยากจริงๆที่จะได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้นะโอ้ยขอบคุณพี่อนัทมากเลยนะที่วันนี้เอาเรื่องวันนี้อีกนิดเดียวเกือบตายมาเล่าให้เราฟังสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story